ค่ะเรามาดูตัวอย่างของโจทย์นะคะสำหรับการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องกันนะคะเรามาดูแบบข้อแรกก่อนนะคะโจทย์แบบข้อแรกก็คือเป็นความน่าจะเป็นของค่า z น้อยกว่า 2.51 นะคะกราฟตัวนี้เนาะมันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเห็นไหมคะเครื่องหมายน้อยกว่าก็ต้องระบายมาทางด้านซ้ายมือนะคะระบายออกมาทางด้านซ้ายมือแล้วค่า z เป็นบวกค่า z เป็นบวกเราก็ต้องเริ่มระบายจากฝั่งที่เป็นบวกนะคะเห็นไหมมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเริ่มระบายตั้งแต่ฝั่งที่เป็นบวกเพราะค่า z เป็นบวกแล้วเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเราก็ต้องระบายมาทางด้านฝั่งนี้นะคะก็เลยจะได้กราฟเป็นตัวนี้ออกมาดังนั้นพื้นที่ดังนั้นความน่าจะเป็นของค่า z น้อยกว่า 2.51 ก็จะออกมาเป็นพื้นที่ใต้กราฟแบบนี้นะคะที่มีค่า z ตรงเนี้ยเท่ากับ 2.51 นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าจากพื้นที่ใต้กราฟที่เราแปลงมาจากโจทย์ตรงเนี้ยค่ะกราฟตารางมาตรฐานเนี่ยมันมีลักษณะที่เหมือนกันและเป็นค่า z น้อยกว่าเหมือนกันค่า z น้อยกว่าเหมือนกันดังนั้นสามารถที่จะเปิดตารางค่า z ที่ z เท่ากับ 2.51 ได้เลยได้ค่าออกมาเป็น 0.994 นะคะพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็คือค่าความน่าจะเป็นของค่า z น้อยกว่า 2.51 ก็จะเป็นพื้นที่เท่ากับ 0.9940 นะคะถัดไปกรณีตัวอย่างที่2นะคะเป็นกรณีที่ให้หาความน่าจะเป็นของค่า zน้อยกว่าลบ 0.95 นะคะเครื่องหมายน้อยกว่าเหมือนเดิมก็ต้องระบายมาทางด้านซ้ายมือระบายมาทางด้านซ้ายมือแต่เครื่องหมายตรงเนี้ยเครื่องหมายของค่า z ติดลบเป็นลบแสดงว่าเราก็ต้องเริ่มระบายตั้งแต่พื้นที่ที่ติดลบนะคะก็คือระบายมาตั้งแต่พื้นที่ตรงนี้โอเคไหมแล้วระบายมาทางด้านซ้ายมือแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะได้พื้นที่ใต้กราฟนะคะสำหรับค่าความน่าจะเป็นของค่า z น้อยกว่าลบ 0.95 ออกมาแบบนี้ทีนี้ถ้าเรามามองจากกราฟมาตรฐานนะคะกราฟมาตรฐานตรงนี้เราจะเห็นว่ารูปมันเป็นแบบไหนคะรูปเหมือนกันรูปเหมือนกันแต่เราสังเกตไหมคะว่าเราได้ค่า z ตรงนี้มันไม่ใช่บวกนี่มันเป็นลบ 0.95 นะคะดังนั้นถ้าในกรณีที่เราได้กราฟมาเป็นลบนะคะแปลงมาเป็นลบเราจะทำให้ค่าตรงเนี้ยค่า z ตรงเนี้ยกลายเป็นบวกนะคะโดยการทำรูปสมมาตรให้เป็นรูปแบบนี้นี่เรียกว่าเป็นรูปสมมาตรนะคะเห็นไหมแปลงจากลบมาเป็นบวกนะคะแปลงจากลบมาเป็นบวกก็จะเป็นสัญลักษณ์ก็จะเป็นในลักษณะของกราฟแบบนี้แต่ทีนี้เราจะเอาตรงเนี้ยไปหาพื้นที่ใต้กราฟกันนะคะซึ่งพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้พวกเราดูนะคะพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้กับตารางมาตรฐานกับกราฟมาตรฐานตรงนี้นะคะพื้นที่ใต้กราฟมาตรฐานมันเป็นไงคะมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจะหาโดยวิธีแบบนี้นะคะก็คือเอาพื้นที่ทั้งหมดนะคะซึ่งพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้มันก็คือ1เอาพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นะคะไปลบกับพื้นที่ตรงนี้ซึ่งพื้นที่บริเวณสีขาวตรงนี้มันก็คือค่าของค่าความน่าจะเป็นของ z น้อยกว่า 0.95 ที่เราต้องการหานะคะเจอในลักษณะแบบนี้ก็คือ1ลบกับค่าความน่าจะเป็นของค่า z น้อยกว่า 0.95 ซึ่งเราสามารถเปิดตารางค่า z ได้ละว่าค่า z นะคะที่ 0.95 เท่ากับ 0.8289 ดังนั้นพื้นที่สีขาวตรงเนี้ยมันมีค่าพื้นที่เท่ากับ 0.8289 ดังนั้นพื้นที่สีแดงก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่คะ1ลบกับพื้นที่สีขาวก็คือ 0.8289 ดังนั้นพื้นที่สีแดงก็คือ 0.1711 นะคะดังนั้นเราได้พื้นที่ตรงนี้ที่เป็นสมมาตรเราก็จะสามารถตอบโจทย์นะคะที่โจทย์ถามว่าความน่าจะเป็นของค่า z น้อยกว่าลบ 0.95 ได้ก็คือเท่ากับ 0.1711 ก็คือมีค่าเท่ากันนะคะเป็นแบบนี้เรามาดูตัวอย่างข้อที่3กันนะคะเป็นตัวอย่างของค่า z นะคะมากกว่าลบ
2.78 นะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาดูก่อนว่าเครื่องหมายตรงเนี้ยเป็นเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าต้องระบายไปฝากนู้นต้องระบายไปฝากขวามือแล้วทีเนี้ยค่า z ของเราติดลบเราก็ต้องเริ่มระบายจากตรงไหนอะคะค่า z ติดลบเราก็ต้องเริ่มระบายตั้งแต่ตรงนี้ไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่เป็นตรงนี้นะคะเราก็จะได้พื้นที่เป็นตรงนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นี่คือพื้นที่ที่เราต้องการทีนี้เราก็มาดูอีกทีนึงนะคะว่ามันติดลบอีกละพอติดลบอีกเราก็ต้องไปทำเป็นสมมาตรนะคะไปทำเป็นสมมาตรก็คือในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นรูปสมมาตรเหมือนกันแต่ระบายคนละฝั่งนะคะระบายคนละฝั่งจากลบกลายเป็นบวกละซึ่งถ้าเรามองแบบนี้เสร็จปุ๊บเราเอามาเทียบกับตารางมาตรฐานนะคะพื้นที่ใต้กราฟแบบมาตรฐานตัวเนี้ยมันมีลักษณะเหมือนกันเห็นไหมมีลักษณะเหมือนกันดังนั้นเราสามารถหาพื้นที่ใต้กราฟของ 2.78 ได้เลยนะคะซึ่งค่า z 2.78 เท่ากับ 0.9973 ดังนั้นพื้นที่สีแดงตรงเนี้ยมันคือพื้นที่เท่ากับ 0.9973นะคะซึ่งนะคะกลับมามองที่โจทย์นะคะโจทย์ก็คือสามารถใช้พื้นที่เหมือนกันเพราะมันมีรูปสมมาตรกันมันเลยกลายเป็น 0.9973 นะคะ